กลับมาทั้งขอนแก่นคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาเบิ่งวันไทยทอดเทคโนโลยีนะครับเกษตรกรตำบลน้นทอนและไก่เคียงครับเขาร่วมการไทยทอดเทคโนโลยีสำหรับการปลูกพืชผลการผลิตทั่วเหลืองฟักสดคุณภาพในกิจกรรมของงานนี้นะครับวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฟักสดคุณภาพครับที่แปลงพืชสาธิตของเกษตรกรบ้านทอนตำบลโน้นทอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายจำลองกกรำนะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่3เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฟักสดคุณภาพซึ่งสำนักวิจัยและคุณภาพกับเกษตรเขตที่3จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็เพื่อเลือกการผลิตถั่วเหลืองฟักสดคุณภาพและเป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยด้านการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับเป็นต้นแบบของนายคำสิงหาญหนองบัวมีเกษตรกรตำบลน้นทอนและตำบลไกลเคียงเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินและเทศบาลตำบลน้นทอนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับซึ่งนายจำลองกกร่ำเนาะค่ะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและกับพัฒนาการเกษตรเขตที่3เพิ่นก็ได้เว้าว่าการจัดงานดังกล่าวเนี่ยเป้าหมายการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและกับพัฒนาผ่านการสาธิตนะคะการนิทรรศการและกับถ่ายทอดความรู้วิชาการเกษตรบนพื้นฐานการเรียนรู้6ฐานบ่ว่าสิเป็นฐานเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังหน้าว่าซั่นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพและกับการเก็บเกี่ยวพี่น้องและกับฐานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานการมีฐานความรู้ด้านดินว่าซั่นและกับการจัดการดินอย่างถูกต้องฐานการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต GMP พืชและกับพืชอินทรีย์นะว่าซั่นรวมไปถึงการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชค่ะและกับฐานการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตเฮ็ดจังไดจังสิได้คุณภาพโอ้อันนี้เป็นที่น่าสนใจค่ะน่าสนใจเนาะครับค่ะสำหรับการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฟักสดก็เป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรที่สนใจหลังจากที่ได้ทดลองปลูกบนที่ดินของเกษตรกรหลายไร่โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3คอยเป็นพี่เลี้ยงนำเทคโนโลยีเข้ามาซอยเมื่อเกิดปัญหาจนได้ผลผลิตและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกนี่แหละครับค่ะน้องค่ะกะงามเนาะพักกะเขียว